คุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกเรื่องนึงนะฮะที่คือมันเป็นเหตุการณ์สลดใจอีกเหมือนกันจําได้มั้ยเมื่อวานเนี่ยไอ้เรื่องที่ไอ้ลูกมันไปฆ่าพ่อแล้วอยู่ๆก็เข้าใจว่าหลอนอีกเหมือนกันแล้วก็หิ้วศพพ่อใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วไปโยนทิ้งถนนคุณผู้ชมเรื่องนี้ไปมามันไม่จบตรงไหนรู้มั้ยเพราะเมื่อวานเราคิดว่าเอาล่ะจับไอ้เจ้าลูกชายได้คิดว่าจะจบปรากฏว่าศพของคุณลุงเขมาซึ่งลูกชายมันเอาไปทิ้งที่ถนนแล้วมันอ้างว่าถ้าเอาศพไว้ในบ้านมันกลัวเลอะมันจะน่าเกลียดมันก็เลยเอาศพพ่อเนี่ยไปทิ้งถนนคุณผู้ชมฮะไปมาขอดูตรงนี้เลยอยู่ๆครอบครัวลุงเขมาบอกไปรับศพโดนเรียกเงินคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามบอกเฮ้ยเขาเสียใจขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังมีคนไปไถเงินเขาอีกเหรอคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เดี๋ยวตัดภาพไปที่โรงพยาบาลหน่อยสิทีมงานมันมีมุมก็คือวันนี้ครอบครัวลุงเขมาบอกว่าตอนแรกจะเอาศพออกไม่ได้เลยเพราะนี่ฮะมีเจ้าหน้าที่ไถเงินเปิดถังขึ้นมาเปิดข้อมูลนี้ขึ้นมาเลยนี่ฮะคนไม่รู้หรอกฮะการสลองคืออะไรดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้เจ้าหน้าที่คนนี้ทักมาหาญาติใช่ไหมใช่ค่ะของคุณลุงว่ายังไงป้ายคือส่งข้อความมาบอกว่าคุณหมอสงสัยไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติไม่มีรอยรถชนมีแผลกระโหลกสมองไหลย้ำว่าอย่าเผยแพร่รูปภาพชำระค่าส่งชันสูตร 3,500 เก็บหลักฐานสลิปไว้ทำเรื่องเบิกคืนคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีเรื่องแบบนี้นะฮะเขาไม่เก็บนะแล้วคนที่เขาเสียใจที่ลูกฆ่าพ่อดันมาเจอเรียกเงินคุณผู้ชมดูหน้าที่หนึ่งก่อนนะและหน้าที่สองนิรุบลอ้างเองกับญาติค่ะบอกว่าถ้าสงสัยสอบถามให้เบอร์ตัวเองเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีการบอกว่าจะต้องโอนยังไงให้เบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยและยังไม่พอคนที่เขาสูญเสียและเจ็บปวดต้องมาเจอบีบเอาเงินอีกเขาโอนให้ฮะ 3,500 คุณผู้ชมเชื่อมั้ยพอโอน 3,500 ไม่พอนะฮะขอเพิ่มอีกฮะหลังจากนั้นนี่คือหลักฐานการแชทนะฮะที่เขาส่งให้เราดูขออีก 4,500 แล้วก็ยังบอกว่ายังมีบริการเรื่องของการรับส่งศพยังผ่าไม่เสร็จคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะนี่คือสลิปที่โอนให้กับนิรุบลเดี๋ยวจะบอกว่าก็แสบพอสมควรเนี่ยนะฮะเพราะไปมาเนี่ยถ้ารวมเอาสลิปก่อนสลิปเนี่ย 8,000 8,000 คือค่าชันสูตรศพแต่ยังไม่หมดไปบีบเอาจากเขาอีกคือถ้าครอบครัวมีเงินจ่ายเนี่ยนี่ลูกบอลบอกว่าจริงๆมันต้องจ่าย 18,000 น่าจะเอาศพคุณตาออกจากโรงพยาบาลทางฝั่งลูกสาวบอกไม่มีมีแค่ 8,000 นี้จริงๆอะค่ะอีก 10,000 ขอติดไว้ก่อนนี่ลูกบอลก็บอกอ่ะงั้นไม่เป็นไรสุดท้ายเมื่อคืนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ศพของคุณตาออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่ญาติคิดว่าที่ได้ออกมาเพราะจ่ายเงิน 8,000 ให้นี่ลูกบอลไปแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมันก็เลยวุ่นพอความแตกผอ.ต้องแจงนะฮะทำไมลูกน้องผอ.ไปบีบอะไรกับเขาขนาดนี้ปรากฏว่าวันนี้ท่านผอ.แพทย์หญิงสุรีรัตน์เทียนสิริวงศากุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลประโคนชัยออกมาชี้แจงนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เห็นบอกว่าเพิ่งจะทำเคสนี้เป็นเคสแรกคำชี้แจงอธิบายดังต่อไปนี้ก่อเหตุครั้งแรกผู้หญิงต้องการเอาเงินไปรักษาพ่อป่วยหนักอะแล้วไม่นึกเหรอฮะอีกบ้านนึงพ่อเขาถูกฆาตกรรมแล้วจะหาเงินมาคืนให้ได้โอ้โหรู้เท่าไม่ถึงการผอ.ยืนยันว่าเยนี่เนี่ยไม่ได้ทำเป็นขบวนการเพราะวันนี้คำถามเกิดเรียกมากี่คนแล้วและถ้าความไม่แตกเนี่ยคนอื่นต้องจ่ายใช่ไหมสุดท้ายผอ.ตัดสินใจกับพนักงานในโรงพยาบาลคนนี้ยังไงป้ายเป็นการสอบในเชิงลับไม่ได้พาตัวมาให้นักข่าวเจอหน้านะคะแต่ผอ.บอกว่าลงโทษแล้วด้วยการสั่งพักงานชั่วคราวแล้วโรงพยาบาลตั้งกรรมการสอบเดี๋ยวจะลงโทษภายหลังค่ะมีเสียงท่านผอ.ใช่ไหมบอกว่าผู้หญิงคนนี้เครียดมากสาเหตุต้องการเงินแต่คุณไปบีบกับคนซึ่งเขาทุกข์มากเนี่ยนะแล้วพ่อคุณป่วยแต่อีกคนนึงอ่ะพ่อตายลองฟังเสียงท่านผอ.หน่อยครับแพทย์หญิงสุรีรัตน์ฮะก็เหมือนมีเรื่องจะไม่ต้องใช้เงินอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดูเท่าไม่ถึงการคิดว่าเดี๋ยวคงจะเอาเงินมาชดใช้คืนได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเอาเงินไปแค่หมุนนี้ค่ะใช่ค่ะขบวนการไหมคะไม่มีนะคะที่ถามดูไม่มีค่ะท่านดีกว่านะคะขอบคุณมากนี่ฮะด้วยความเคารพคือเข้าใจแหละเวลาทำโรงพยาบาลเสียหายถูกไหมท่านผอ.ก็อึกอักไม่รู้จะอธิบายยังไงลูกน้องดันสร้างเรื่องอันนี้เข้าใจท่านผอ.นะฮะคือโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวคือตัวบุคคลนั้นไปหลอกเขาพักงานเองเหรอไปบีบเอาเงินเขาขนาดนี้นี่จำได้ใช่ไหมนี่คือไอ้เจ้าลูกชายหลังจากมันเอาศพพ่อไปโยนทิ้งแล้วมันเดินกลับเข้าบ้านมัน5 กิโลคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องนี้ปรากฏว่าอาจจบทีละปอกก่อนเนาะล่าสุดเราไปคุยกับคุณสิริกัญญาลูกสาวนะคะที่เสียเงินไปทั้งหมด 8,000 บาทคือลูกสาวบอกว่าก็ไม่รู้จริงๆเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีการแอดไลน์มาแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประคนชัยหลังจากนั้นก็บอกต้องโอนเงินไปนะจะได้เอาศพคุณตาเขมาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้แล้วมีการขอเบอร์โทรศัพท์คือติดต่อกันผ่านเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีหลักฐานเป็นแชททั้งหมดว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุยกันยังไงคือครอบครัวก็คิดว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอดีว่าไม่ได้คุยกับตำรวจยืนยันนะคะชันสูตรศพฆาตกรรมแบบนี้ครอบครัวไม่ต้องจ่ายค่าชันสูตรเลยประเด็นก็คือว่าจ่ายไป 8,000 ยังไม่ได้คืนเลยสักบาทเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียกร้องจากโรงพยาบาลหรือว่าไปเรียกจากผู้เสียหายเองเดี๋ยวยังไงท่านผอ.น่าจะคืนเขาเนาะเพราะก็เป็นลูกน้องของท่านน่ะเนาะเพราะฉะนั้นนอกจากจะพักงานคืนเงินก็ด้วยนะครับใช่เขาบอกว่าให้โอนเงินไปช่วยค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลประคุณชัยครับเขาบอกไหมว่าจะคืนกลับมาให้เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าทำเรื่องคืนได้ภายใน1เดือนเขาก็โทรมาให้โอนอีก 10,000 อันนี้เริ่มแล้วเริ่มคิดว่าผิดปกติแล้วใช่ค่ะก็เลยบอกเขาว่าไม่มีเขาก็เลยบอกว่าพอจะโทรปรึกษาพี่น้องได้ไหมให้หามาช่วยจ่ายค่านิติเวชเพื่อที่จะเอาศพออก 10,000 บาทใจอ่ะป้าก็อยากได้เงินป้าคืนแต่ว่าไม่อยากให้เขาว่าไปทำกับใครอีกมันเป็นอะไรที่ว่าบนความทุกข์ของคนอื่นน่ะแค่โมโหพูดไปเฉยๆใช่ๆๆใช่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 ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเป็นความโมโหของเราที่หลุดปากพูดออกไปแต่ว่าใจจริงๆลึกๆอ่ะก็ไม่ได้คิดแบบนั้นคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เอาแหละเปราะที่หนึ่งเรื่องโรงพยาบาลขอโทษครอบครัวของคุณตาแล้วที่เสียชีวิตส่วนวันนี้ไอ้เจ้าลูกชายซึ่งฆ่าตาเขมาเนี่ยนะครับตำรวจประโคนชัยคุมตัวในชัชวาลหรือในปูเนี่ยนะฮะเนี่ยขอดูสภาพหน่อยปรากฏว่าวันนี้ตอนที่คุมตัวในปูออกมาเนี่ยเจ้าตัวยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมแล้วก็ไม่มีญาติคนไหนไปเยี่ยมเลยคือเข้าใจว่าคือไม่แน่ใจว่าหลอนหรือมีอาการทางจิตเพราะว่ามีการฆ่าพ่อแต่ลักษณะการฆ่าถ้าคุณผู้ชมจำได้คือพอกลับมาเสร็จปุ๊บมีการเหมือนกับเผาที่นอนที่นอนใช่ไหมจัดฉากว่าเนี่ยพ่อคลั่งคือมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าสุดท้ายเนี่ยเขาป่วยหรืออะไรยังไงล่าสุดตอนที่นักข่าวเจอในปูเนี่ยนะฮะถามว่าอยากจะขอโทษอะไรพ่อไหมปรากฏในปูนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ได้มีการขอโทษบอกไม่อยากขอโทษไม่เครียดไม่เสียใจไม่รักพ่อไม่รักญาติญาติทางด้านผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะว่าเมาหรือเปล่าวันเกิดเรื่องที่ฆ่าพ่อไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาแต่พ่อนั่นแหละเมาแล้วพ่อนั่งดูทีวีแล้วพ่อก็ทะเลาะกับผมไล่ผมออกจากบ้านผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนฆ่าพ่อแต่พ่อเมาแล้วทำร้ายนี่ถ้าบอกคนป่วยนี่พูดเป็นฉากเลยนะฮะผมก็เลยเอามีดทำร้ายพ่อแล้วพ่อสู้กลับพอพ่อสู้กลับผมก็เลยฆ่าทิ้งแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาถูเลือดในบ้านหลังจากนั้นก็เอาศพพ่อขึ้นรถแล้วรถล้มจริงๆเนี่ยไม่อยากให้ศพอยู่ในบ้านก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องเอาศพพ่อออกไปไว้ข้างนอกเนี่ยนะฮะถามบอกนี่ไงไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยนะก็อยากจะฝากบอกญาติว่าอยากให้พ่อกับญาติเอาโหสิกรรมหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ไม่ต้องก็ได้ครับนี่พูดเพราะด้วยนะและที่สำคัญถามปูบอกปูกินยามาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงปูบอกก็ไม่ได้มีอะไรผมปกติดีฟังเสียงในปูดูหน่อยฮะสำนึกไหมว่าเราฆ่าพ่อเนี่ยขอโทษพ่อไหมที่จะขอโทษนะพี่หรือว่าไม่ขอโทษไม่ครับอะไรนะไม่ขอโทษไม่ขอโทษทำไมเราไม่ขอโทษพี่ไม่อยากขอโทษไม่อยากขอโทษเราเจอแรงกดดันหรือว่าอะไรไหมเราถึงไม่ขอโทษนะแรงกดดันนะครับมีไหมมีครับไม่มีมีครับมีเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วพ่อทำอะไรไม่เคยดูแลครับไม่เคยดูแลแล้วตอนที่เราทำเนี่ยเรามีอาการหลอนหรือว่าเห็นพ่อเป็นอะไรอย่างอื่นไหมมีเมาไหมไม่ได้เมาครับไม่ได้เมาแต่พ่อเมาตอนที่พ่อตอนนั้นพ่อนอนอยู่หรือว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่เราเข้าไปฆ่าพ่อเนี่ยนั่งดูทีวีครับนั่งดูทีวีไม่ได้เมาใช่ไหมพ่อเมาครับเมาแต่นั่งดูทีวีเฉยเราก็เอามีดแทงเลยเหรอเปล่าทะเลาะกันก่อนครับถามอีกรอบนึงก่อนที่จะเข้าห้องขังคิดจะขอโทษพ่อไหมไม่ครับไม่ขอโทษเลยไม่มีครับขอโทษพี่น้องๆไหมไม่ครับไม่ขอโทษเลยครับครับล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ญาติเปิดห้องของปู่ให้อมรินทร์ทีวีดูแปลกจริงๆฮะตัดไปที่ภาพที่ห้องเขาเลยวันนี้ญาติพาไปที่ห้องของปู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูตู้เสื้อผ้า
อ่ะเดี๋ยวรอภาพเปิดขึ้นมาฮะพอเปิดเข้าไปปึ้งตู้เสื้อผ้านี่เอาบนเขาเรียกนะบนด้านหลังด้านบนด้านบนด้านบนตู้เห็นบอกว่าเราไปเจออะไรนะมีกระถางผมกระจุกผมอะไรด้วยเหรอใช่ค่ะคือของเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะฝุ่นจับไปหมดเลยนะคะมีขนมแล้วก็มีน้ำมีไอ้น้ำแดงและนมอะไรที่หมดอายุไปหมดละแล้วก็มีตุ๊กตาหมีตั้งอยู่มีกระถางธูปแล้วก็มีเศษใบตองอันนี้หลังจากนั้นพอเราเปิดตู้เจออะไรฝ้ายตกใจเหมือนกันค่ะวันนี้แม่เลี้ยงเป็นคนพาไปเปิดตู้ดูปรากฏว่าเราไปเจอมีภาพจริงไหมเอ่ยเส้นผมเป็นเส้นผมแบบกระจุกอยู่ในตู้ไม่แน่ใจใช่ไหมไม่รู้ของใครนะคะตอนนี้ของเจ้าตัวหรือว่าโอ้โหนี่ใครจับเลยหรือของพ่อเขาแล้วก็มันก็มีซองยาระงับประสาทเป็นของปูเลยนะคะตั้งแต่มิถุนาสภาพคือยังไม่ได้กินเลยสักเม็ดเดียวโอ้ยแล้วล่าสุดที่ทางแม่เลี้ยงก็เลยบอกกับเราว่าไม่รู้ปูเขาไหว้อะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเห็นปูไหว้ตลอดก่อนออกจากบ้านเขาเป็นตั้งแต่ช่วงเขาหนีทหารกลับมาบ้านแล้วเขาก็มีอาการแบบนี้พอไหว้เสร็จเขาก็จะเดินออกมาไหว้ข้างนอกอีกเขาจะไหว้จากทิศตะวันตกก่อนแล้วก็จะไหว้ทิศอื่นๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาปูมีเงินปูมักจะซื้อธูปเทียนมาไว้ตามความเชื่อของเขาแล้วเขาก็จะไปขนเอาดินที่ไหนมาก็ไม่รู้เอามาปักธูปเทียนควันตลบบ้านไปหมดเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณปูนอนในบ้านไม่ได้เลยเพราะเจอควันรบกวนจนกระทั่งต้องพาไปหาหมอห้องเขาจะไหว้ทุกทิศเลยใช่ไหมแต่ว่าจะไหว้ทิศตะวันตกก่อนมันมีความเชื่ออะไรทำไมต้องไหว้ทิศตะวันตกก่อนไม่รู้มันไม่เคยพูดอ่ะแต่เขาไหว้อะไรเราก็ไม่ทราบใช่ไหมยังไม่ทราบจ้ะเขาบอกว่าเป็นสายขาวไม่ใช่สายดำไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นห้องเขาไม่เคยเข้าห้องเขาก็ไม่ถ้าเขาทั้งหมดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณลุงด้วยนะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ